ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดพิกุลนะครับนี่น้องชายของฤทธิ์เทวดาเอาละครับก็เรียกว่าแฟนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะครับเพราะที่ผ่านมาเขาขึ้นเวทีในรายการมวยดีวิถีไทยมาแล้วหลายต่อหลายครั้งครับส่วนทางด้านของเบิกบานครับเบิกบานอันสุขวิทย์22 ปีครับ22 ปีนะครับจากละหานทรายบุรีรัมย์ครับมีอันสุขวิทย์เป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกับเจ๊บุญมาครับมีทุนน้องกีแล้วก็อันซินโอนะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอันสุขุมวิทวันนี้โจนูโวครับมาถอดมงคลด้วยตัวเองเลยครับครับทางด้านของเบิกบานนะครับก็แพ้ธีริกันนท์เอายก3ยกพรัญชัยครับเมื่อ11เมษายน64ครับแล้วก็หายไปครับกลับมาหายใจไปแล้ว1ครั้งนะครับด้วยการแพ้ติโต้หอยหวานโภชนาที่จังหวัดยะโสธรล่าสุดนี่เองครับส่วนทางด้านของคัมภีร์เทวดานายกเอกอั้งลิ้นหรือว่าสิทธิกุลหรือว่าสอนิภาพรครับก็มีชนะน้องยก2เมืองทรัพย์นายกวิทย์ทุ่งสงฆ์และ2ไฟล่าสุดครับที่อตก3แห่งนี้ก็แพ้ก้องธรณีสสมหมายครับแล้วก็มาแพ้ไผ่แดงแป๊ะสาย4นี่นะครับรองผู้เอกวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านเสือ11ตัวนะครับผู้หวานยนต์ตองหนึ่งชกอภารกรด้วยแล้วก็สีที่มาตรฐานก็ต้องนึกถึงสีลีน่าโดยคุณทรงวิศักดาพงษานุรักษ์แล้วก็เสือ11ตัวจิ๋วเจิ้งกู่เซินเจียวหนัง026882324เครื่องดื่มตราคอมมาโดนะครับแล้วก็แตกเข็มละ500บาทเตะกันคอ 10,000 แอนตาซินแล้วก็หยกขาวแบรนด์หยกขาวคอลลาเจนไดเปปไทด้วยแล้วก็สม OTD เพราะมีซิงนะครับอย่านัดหมอมีนะครับไอเฮิร์บไอเฮิร์บนี่นะครับสายนะครับของคัมภีร์เทวดาครับสายทั้งบ้านนะครับครอบครัวนี้ครับซ้ายแลกซ้ายครับเพชรทองหล่อหรือว่าเบิกบานก็ซ้ายเช่นเดียวกันครับได้ช่วงได้ยาวครับคัมภีร์เทวดาครับกลายเป็นว่าน้องเล็กน้องนุชคุณสุดทองนี่สูงที่สุดในบ้านนะครับสูงกว่าใครครับคุณพ่อก็ไม่สูงนะครับพี่ชายก็ไม่สูงนะครับฤทธิ์เทวดาฤทธิ์เทวดาที่ว่าสูงสูงแล้วยังสูงน้อยกว่าทางด้านของคัมภีร์เทวดาครับ185 ซม.ครับ185 ซม.นะครับ19 ปีเท่านั้นแหละครับคุณพ่อนี่อดีตนักมวยดังเหมือนกันนะครับน้องเล็กสิทธิ์บวรแล้วครับปัจจุบันนี้รับราชการตำรวจอยู่ครับลูกชาย3คนนี้ต้องบอกว่าเป็นนักมวยทั้ง3คนเลยนะครับแม่พูดว่าคำพิธีวดานี่ถ้าเกิดว่าเกิดมารุ่นเดียวนะน้ำหนักเท่ากันแล้วก็กระดูกพอกันมีโชคหลักหายนี่โอ้โหคงจะมองกันไม่เห็น แค่เอวมั้งฮะ คงจะเป็นคู่มวยแปลกที่น่าสนใจครับใช่ๆแล้วครับขยับไปนะครับเตะขาครับขยับจะเอาคืนครับถีบซ้ายครับคัมภีร์เทวดาก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเรื่อยนะครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาดูต่อฮะแต่อย่างเรานี่แต่งตัวแล้วเกินแต่งตัวแล้วเกินใช่ผมเขาเรียกเสียอย่างน้องแบนน้องแจ๊ดมีไหมไม่มีเหมือนเขาหรอกครับแต่เน้นการแต่งตัวครับเอาละครับยกที่2นะครับรองคู่เอกของรายการในสัปดาห์นี้ครับมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ครับโดย3ประสานสำคัญสจดร.วิชิตอ่องละออนะครับสเอสุนทรีโลหะพืชร่วมกับโปรโมเตอร์สมจิตแว่นแก้วครับแล้วก็เร็วๆนี้ครับจะมีรายการใหญ่แล้วก็เลี้ยงพบปะสังสรรค์แฟนมวยด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบครับที่สนามมวยอตก.3แห่งนี้ครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับต้องบอกว่ากลายเป็นสนามมวยมาตรฐานอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยครับแล้วก็เติมอีกนิดนึงดูและสบายใจด้วยนะแล้วมองเห็นทุกตารางนิ้วเลยนะจะเป็นชั้นไหนชั้นไหนนี่มองลงมาโอ้โหสุดๆเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าการก่อสร้างมีความคืบหน้ารุดหน้าไปเยอะนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับรายการนัดยิ่งใหญ่นะครับในวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนนะครับวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดเบิร์ธเดย์สจ.วิชิตเอาละครับแข้งขวามาแล้วครับทางด้านของคัมภีร์เทวดาซ้ายเจอซ้ายนะครับแต่ว่าขวาหน้าครับออกได้นะครับขวาหน้าซ้ายหลังแล้วครับทางด้านของคัมภีร์เทวดาครับ2แข้ง2กาด2ทรงนะครับเบิกบานครับเนี่ยครับหมัดซ้ายใส่เข้าไปแล้วครับเพิ่งจะกลับมาเคลื่อนไหวกลับมาหายใจไว้ไฟเดียวเท่านั้นเลยก็ไปแพ้ติโต้มาครับที่คำเขื่อนแก้วยโสธรครับเดินเข้าหานะครับวันนี้เน้นไปที่หมัดด้วยครับกดศึกษาครับ
ดูวิธีชกของคู่ต่อสู้มาเป็นอย่างดีครับถือว่ามีความเก๋ามีประสบการณ์สูงกว่าครับทางด้านของเบิกบานครับแต่ว่าคัมภีร์เทวดาครับโดนเคาะอีกแล้วนะครับล่างแล้วขึ้นบนสายยังไม่ได้ออกเลยครับคัมภีร์เทวดาวันนี้พี่ชายครับฤทธิ์เทวดาครับมาเป็นพี่เลี้ยงให้ครับใจเย็นๆนะอุ้ยซ้ายครับทางด้านของเบิกบานครับส่งสัญญาณให้ครับคัมภีร์เทวดาแล้วนะครับนี่ต้องบอกว่าตระกูลนี้สุดยอดจังหวะฝีมือทั้งตระกูลเลยนะครับทั้ง3คนพี่น้องเลยครับต้องติดตามครับน่าสนใจครับเอาละครับเบิกบานกระแทกหมัดขวาครับแหวกกาดเข้าไปเลยครับอยู่ที่ว่าใครจะพลาดนะครับอยู่ที่ว่าใครจะพลาดครับเอาละครับค่อยๆขยับเข้าหาครับเบิกบานครับพี่เทวดากระแทกหมัดขวาคืนมาเหมือนกันครับท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับคู่นี้อ้าวปลายยก2แล้วน้ำเงินนะครับเบิกบานอ้าวฝ่ายแดงคัมภีร์เทวดาแหมแกเป็นมวยที่ต่อยทรงนี้เหมือนกับพี่ชายอ่ะนะรูปร่างก็ดีด้วยนะครับอายุนิดเดียวนี่แหละเวลานี้ถ้าบอกเกิดว่ามีพี่มีน้องจะหัดมวยนี่ต้องเอาสูงไว้ก่อนถ้าเตี้ยนี่บางทีบางครั้งนี่ต้องลงทุนเยอะมันเหมือนกับหมดยกก่อนของหมู่ที่5ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับจะทำการก่อสร้างหอระฆังนะครับแต่ว่าทางวัดยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างนะครับท่านเจ้าวาดก็ขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญประชาสัมพันธ์มายังบอกคุณทุกท่านนะครับบอกคุณมายังทุกท่านนะครับวัดหนองสมงโคกสูงนะครับอ่ะแฟนมวยหรือว่าท่านผู้ชมสนใจที่จะบริจาคร่วมนะครับก่อสร้างหอระฆังก็เรียนเชิญได้ครับมาลุ้นบนเวทีนะครับยก3รองผู้เอกวันนี้ฝ่ายแดงคัมภีร์เทวดาน้ำเงินเบิกบานแหมสั้นกว่านิดนึงโอ้โหคัมภีร์เทวดานี่ใจแกเย็นมากเลยอ่ะเอาโอ้โหสีโหนเลยโหนเลยโอ้โหนขึ้นไปแล้วโดนกับปั้นขวานะครับโชคดีครับน้ำหนักนี่ยังหนักไม่พอครับเดินเปิดเกมนะครับทางด้านของเบิกบานครับวันนี้เน้นไปที่หมัดครับเอาแข้งซ้ายเบิกทางมาก่อนออกขวาหน้าไปครับเจอแข้งขวาโต้ครับสายนี่ยังออกน้อยมากนะครับทางด้านของคัมภีร์เทวดาครับเบิกบานนี่เจาะล่างนี่ครับมีหมัดคอยขู่ครับเก่งเล็กเก่งใหญ่ครับคลื่นลูกใหม่ครับคลื่นลูกเก่าเลยครับเก่งใหญ่ตัวเล็กนะครับวันนี้แต่ว่าเก่งเล็กตัวใหญ่ครับเอาละครับต้องค่อยๆครับวันนี้ทางด้านของเบิกบานครับโจนูโวมาเองด้วยครับมาถอดมงคลครับนี่เป็นนักมวยที่โจนูโวนี่ต้องบอกว่ารักมากครับเด็กคนนี้ครับเอาละครับค่อยๆครับในขณะที่ทางด้านของคัมภีร์เทวดาแน่นอนว่าเป็นมวยที่ต่อยเกมรับได้ดีอยู่แล้วนะครับเดินเปิดเกมนะครับจิ้มหมัดขวาไปก่อนครับแต่ใจเย็นเหลือเกินครับคัมภีร์เทวดาครับซ้ายดึงหลบได้โยกเข้าไปครับขวาก็หลุดครับจะปรีเข้าไปหาเกือบโดนศอกขวาของเบิกบานครับตั้งขาเอาไว้นะครับไม่มีใครตีใครครับกรรมการพงศักดิ์แป้นละม่อมแยกออกมานี่นะครับอากาศเย็นแอร์เย็นช่ำแล้วก็เลยใจเย็นด้วยนะครับคัมภีร์เทวดาแต่จะบอกเราจะคิดซื้อรถนะโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์เลยทั้งหมด21สาขานะครับ02-662-6555จากเคมอเตอร์ครับค่อยๆครับค่อยๆขยับเนี่ยครับหมัดซ้ายมาครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายนะครับทางด้านของเบิกบานครับแต่ว่าคัมภีร์เทวดาก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับจังหวะ2ครับเนี่ยครับแข้งขวามาก่อนเลยครับยืนมวยจดมวยเป็นมวยซ้ายนะครับแต่ว่าเนี่ยครับขวาหน้าเตะเป็นนะครับถึงก่อนแล้วครับยกก่อนถึงก่อนครับแข้งซ้ายของเบิกบานครับหมัดซ้ายขวาครับของเบิกบานครับโอ้โหนี่ยก3มานะครับปลายยกครับออกขวาหน้าครับคัมภีร์เทวดานี่ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายโดนซ้ายคืนครับแม่พอเวลาออกก็เล่นคำโตครับไม่ถึงครับคณะของเบิกบานแม่โอ้โหแกดีว่าคืนมาดอกหมดยกก่อนพี่นายวีรับผู้ชมครับที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมาบนเวทีตามต่อครับยกที่4นะครับคู่ที่3คู่รองของทุกท่านในวันนี้เลยครับกับรถซุปเปอร์ไฟกับมวยดีวิธีไทยนะครับเอาละครับทางด้านของคัมภีร์เทวดาต้องบอกว่าไม่หนีเยอะแล้วนะครับยืนใกล้ๆแล้วครับเชื่อว่าน่าจะถึงอาวุธแล้วนะครับยกนี้เนี่ยครับคัมภีร์เทวดาขวางหน้าไว้ครับทำอะไรไม่ได้กรรมการแยกโอ้โหเข้มข้นเร้าใจครับสัญญาณแห่งความมันมาแล้วหมัดซ้ายใส่เข้าไปเบิกบานโอ้โหจัดเต็มแล้วครับเอาชนชนแล้วมาดิมาดิเบิกบานมาขยับมามาดิคัมภีร์เอาคัม
พี่ไม่สนใจแล้วเอาล็อกไว้กระตุกไม่ลงนะครับกระตุกไม่ลงแข้งซ้ายทำงานแล้วนะครับคำพีเทวดาครับรอไม่ได้แล้วนะครับเพราะวันนี้ก็ยก4แล้วครับออกขวาหน้าครับพยายามบวกหมัดนะครับเบียดบานครับเนี่ยครับแต่ว่าวืดไปวืดมาครับเฉียวไปเฉียวมาครับแต่ว่าเวลาออกมาแต่ละครั้งก็น่ากลัวครับหวังผลได้เลยนะครับบรรยากาศตลาดหลักทรัพย์ภายในสนามครับอึ้งไปหมดแล้วนะครับปอดพยักแดนเหนือครับลูกพี่ของซ้ายมงคลก็อยู่ในเวทีครับเอาละครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายครับคำพีเทวดาที่ผ่านมาครับแข้งขวานะครับออกแข้งขวาไปก่อนแล้วเท้าซ้ายนี่รอจังหวะ2อยู่แล้วนะครับเบิกบานท่าเลยครับท่ามากลางเวทีครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดอีกแล้วครับบรรยากาศในสนามเวลานี้ครับอ้าววืดครับคัมภีร์เทวดาอ้าวแม่ในเมื่อไล่แล้วต้องไล่อีกไม่ต้องไปเชิญเขาไม่ต้องไปเชิญคัมภีร์เทวดาเข้าในเมื่อมีหน้าที่ไล่ก็ไล่ไปนี่อ้าวต่อยให้ได้อ้าวคัมภีร์แกกับรอจังหวะอย่างเดียวนะครับแข้งซ้ายนี่เตะเข้านะครับแต่ว่าเตะน้อยไปหน่อยครับเอาล่ะครับขยับเข้าไปครับก็อยู่ที่จังหวะด้วยครับแล้วก็อยู่ที่กลยุทธ์อยู่ที่การวางแผนอุ้ยซ้ายดีครับแล้วตามด้วยหมัดซ้ายครับเบิกบานครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับเบิกบานนั่นแหละครับเบิกบานครับแข้งซ้ายแล้วหมัดซ้ายครับแล้วถอยแล้วนะครับถอยแล้วครับเอาละครับคัมภีร์เทวดาแข้งซ้ายติดบางแข้งขวามาอ้าวโอ้ยดอกนี้แม่เล่นของสูงครับแต่ว่าหลุดอ้าวยกสูงไปหน่อยคัมภีร์เข้าแล้วคัมภีร์เทวดาเข้าแล้วนะครับเบิกบานรอแล้วตอนนี้1 2เอารอจังหวะอยู่เอ้าตั้งรับแล้วนะครับมาต่อยลักต่อยหน้าอีกหมัดนึงแหมหมัดลักต่อยครับโดยซ้ายครับเตะซ้ายครับคัมภีร์เทวดาครับขวางครับขวางครับแทงซ้ายครับเกี่ยวได้โต้ได้คืนด้วยซ้ายโอ้โหไปเป็นไม้คู่ครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับไปพร้อมๆกันเลยครับเอาเตะขวามาขวาโต้เนี่ยครับพอมาเร่งช้าก็เจอโจทย์ยากครับอ้าวซ้ายหลุดอีกเอาละครับเบิกบานก็ถือว่าเป็นมวยที่ต่อยเกมรับได้ดีมากๆคนหนึ่งเหมือนกันครับเกี่ยวได้แล้วก็คืนด้วยแข้งซ้ายวงในครับกดแขนเอาไว้หมดยกที่4ครับไปชมกดขอระฆังนะครับแต่ว่าทางวัดยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างนะครับทางท่านเจ้าอาวาสพระครูอินวิวัฒน์นะครับอินทรวิวัฒน์ครับก็ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกคนทุกท่านนะครับร่วมสมทบทุนนะครับสร้างหอระฆังนะครับให้กับทางวัดลองสมองโคกสูงครับบนเวทีครับตามต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับแล้วในวันนี้นะครับเสียแขกร่วมกับอุทัยทัพอาสานะครับจัดมวยที่การกุศลนะครับโคกม่วนนะครับมวยไทยต้านพายาเสพติดสนามมวยชั่วคราวนี่ร้านอเนกประสงค์นะครับโดมร้านอเนกประสงค์อบจโคกม่วงภาชีอยุธยานะครับจะเริ่มเวลา1ทุ่ม1ทุ่มเดินครับคำพีเทวดาครับศอกซ้ายครับลงล่างเลยครับเบิกบานครับเนี่ยครับจับเพื่อไม่ให้คัมภีร์เทวดาเนี่ยทำอะไรได้กรรมการพงศักดิ์แยกมาครับเดินต่อครับออกขวาหน้าครับเจอขวาโต้หมัดซ้ายครับเตะซ้ายถ้าเกิดขยับทำอย่างนี้ตั้งแต่ยก3จะดีมากๆครับนะครับขวางตีซ้ายคือสรีระได้เปรียบนะครับการวางแผนนี่แหมสำคัญจริงๆนะครับทางด้านเบิกบานครับหลังจากที่พลิกเกมในยกที่4ครับยกนี้ก็เนี่ยครับออกมาคว้าคอล็อกแขนเอาไว้แล้วครับแล้วก็พอเวลาทิ้งไปเรื่อยๆครับพอเวลาทิ้งไปเรื่อยๆนะครับไม่แลกไม่ปะทะด้วยแล้วครับชิงโจมตีในช่วงต้นยกที่4ครับทางด้านของเบิกบานครับคัมภีร์เทวดาไปชะล่าใจครับทั้งที่รูปร่างโครงสร้างอาวุธมวยดีทุกอย่างนะครับจิ้มกระแทกหมัดขวาไว้ครับหมัดซ้ายครับของคำพีเทวดาครับขวางจะสับศอกขวาครับก็รัดแหละครับเบิกบานก็รัดเอาไว้ครับเดินครับคำพีเทวดาจิ้มขวาจิ้มขวาเหนือซ้ายถึงตัวก็โดนรัดแขนเอาไว้ครับโดนรัดแขนโดนไล่แขนครับจะเวียงไม่ไปอีกครับนะครับโมเมนตัมของทางด้านเบิกบานครับต้องบอกว่าทางขาไว้ดีนะครับนะครับยังตั้งการสูงๆอยู่นะครับกับเวลาที่เหลืออยู่เอาละครับกัมพีเทวดาศอกซ้าย
ดูนะครับว่าจะพลิกเกมได้หรือไม่เอาละครับจะสร้างปฏิหาริย์ได้หรือเปล่านะครับเข่าซ้ายยัดเข้าไปศอกซ้ายครับแต่ว่ามันติดขัดๆไปหมดแล้วนะครับเบิกบานครับวงในรัดได้ครับช่วงท้ายปลายยกแล้วครับปีเร่งรองรัวครับแล้วก็เสียงระฆังมาครับหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับแหมคงจะนี่ครับโจโนโวครับศิลปินนักร้องชื่อดังนะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติกับเวทีด้วยนะครับวันนี้ได้รับการต้อนรับจากศิลปินคนดังนะครับโจโนโวครับรวมคะแนนนะครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านดำเกิงมีศาสตร์ชัดชัยสอนทาแล้วก็ธวัชชัยทองฤทธิ์กับชูมือให้เบิกบานครับเบิกบานนะครับเบิกบานกลับมาแล้วครับเบิกบานอัศสุขุมวิทหรือว่าโจโนโวครับบอยบางนาคนเดียวกันครับเนี่ยครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด